โหมดวัดลบ V นะครับแล้วก็ NPM วัดลบ V เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันที่เราใช้นะครับใครถึงขั้นตอนนี้นะครับใครทำถึงขั้นตอนนี้แล้วรบกวนแจ้งทางแชทหน่อยนะครับคอมมานด์ไลน์นะครับเปิดที่กดตัวคีย์บอร์ดจะมีปุ่ม Windows นะครับกดค้างแล้วกดตัว R นะฮะจากนั้นพิมพ์ CMD มันก็จะขึ้นคอมมานด์ไลน์ตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์โหมดมัคลบ V เพื่อเช็คเวอร์ชันไม่ผมอาจจะไม่ดีก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมีคนเข้ามาได้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 7คนแล้วนะครับ7คนแล้วเหลืออีก3ที่นั่งนะฮะโอเคติดตั้งได้นะฮะติดตั้งโหมด JS นะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนนี้นะครับโหมดวรรค -v แล้วก็ npm วรรค -v เพื่อตรวจสอบเวอร์ชันที่เราใช้อ่ะทีนี้นะเครื่องมือที่เราใช้เขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้ Visual Studio Code ของไปเรื่อยๆเลยนะใครมาทีหลังก็ตามเพื่อนเอานะครับ Visual Studio Code นะครับโหลดที่เว็บนี้เลยนะฮะ code.visualstudio.com ตอนนี้โหลดฟรีนะฮะเดี๋ยวผมยุบจอมมาส่วนหนึ่งผมจะเอามาไว้ตรงนี้ใช้ในการสอนอีกส่วนหนึ่งผมจะเอาไว้ดูนักเรียนนะฮะไอ้ย่ะโอเคผมแยกเป็น2จอละจอหนึ่งผมใช้ในการสอนแล้วกันเนาะโอเคนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะฮะ Visual Studio Code นะฮะมันขึ้นว่า Node is not defined ลองเปิด Command Line แล้วพิมพ์คำว่า Node มันน่าจะได้อยู่นะจริงเดี๋ยวผมเคลียร์นี่แป๊บนึงนะเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงครับติดตั้งเรียบร้อยเนาะโหนดนี่ถ้าเราลงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราลองปิดคอมมานด์ไลน์ไปใหม่นะลองปิดลองอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคพร้อมแล้วเนาะเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมนะครับทีนี้ให้เราเปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมานะครับผมก็เปิดไว้รอเลยนะ VS Code โอเคเดี๋ยวจะพาเขียน Hello World แบบง่ายๆกากาก่อนนะฮะโอเคเปิดมาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมจะพยายามดูนักเรียนตลอดนะโอเค Visual Studio Code มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะแต่เราซูมได้นะกดเครื่องหมายคอนโทรลบวกซูมซูมใหญ่ไปโอเคฮะอันดับแรกนะครับเราจะสร้างไฟล์ขึ้นเหมือนเดิมอ่ะผมรีโมทไปไม่ได้ซะด้วยสิส่งหน้าจอให้กันดูยังไงเนาะ Node is not defined มันแปลว่ายังไม่ได้ติดตั้งนะฮะโหลดมาแล้วติดตั้งหรือยังครับวิธีติดตั้งก็เน็กอย่างเดียวเลยเน็กอินสตอลแล้วก็เน็กอย่างเดียวเราต้องติดตั้งก่อนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาแปดคนละเยี่ยมวันนี้ใช้ได้นะวันนี้ใช้ได้ติดตั้งแล้วแปลก
ถ้าโหนดที่คอมมานด์ไลน์ไม่ได้นี่ผมยังไม่เคยเห็นนะอาการนี้ไม่น่านะไม่น่าเปิดปิดคอมมานด์ไลน์แล้วหรือยังฮะเปิดปิดอีกรอบนึงแปดใช้ไม่ดีแชทคุยกันส่วนตัวได้ไหมเนาะไม่ได้ด้วยไปเวียแชทไม่ได้ด้วยนี่เป็นแชทรวมสงสัยต้องได้ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเป็นสิบเปิดคอมมานด์ไลน์แล้วมันเป็นยังไงเนาะไม่ได้เดี๋ยวนะเข้ามาไม่ได้เยอะเลยเพราะว่าเต็มนะวันนี้เต็มเราจะว่ายังไงล่ะก๊อปปี้เลขห้องให้ดูสิได้ไหมไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวลองดูเป็นคอนเซปต์ก่อนก็ได้นะครับว่าโหนดมันเป็นยังไงนะฮะกรณีนี้เดี๋ยวผมจะลองรีโมทไปดูให้หลังจากที่เราสอนเสร็จแล้วนะครับตอน 4:30 ว่ามันเป็นยังไงอาการที่ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะปกติเราลงโหนดเข้าไปเนี่ยมันจะพิมพ์ในคอมมานด์ไลน์ได้เลยนะฮะมันจะพิมพ์ได้เลยโอเคอันดับแรกเราเปิด Visual Studio Code นะครับเปิด VS Code แล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาเซฟไว้ไหนก็ได้นะครับในเครื่องแต่ขอให้จำได้ว่ามันอยู่ตรงไหนของเครื่องผมทิ้งไว้ได้ C เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องจำเยอะนะฮะตั้งชื่อว่า hello นะ hello เลย .js นะเป็นสิ่งธรรมดานี่แหละนะครับเซฟไปฮะไม่มีสิทธิ์ที่จะเขียนเซฟลงตรงนี้อ่ะไม่เป็นไรงั้นเก็บไว้ที่อื่นด็อกคิวเมนต์ก็ได้อ่ะhello.js เก็บไว้ในด็อกคิวเมนต์นะฮะนะครับผมสร้างไฟล์เรียบร้อยมีใครทันตรงนี้มั้งฮะทันไหมเอ่ยส่งเสียงเลยนะครับผมอยากให้ตามมาติดๆนะครับทุกท่านโอเคต่อเลยเนาะอ่ะใครทันก็ตามมานะครับใครไม่ทันเอาไงดีผมคิวทีไม่ออกนะจะพยายามไปช้าๆนะแต่ให้ส่งสัญญาณหน่อยนะครับส่งสัญญาณให้ผมหน่อยว่าใครทันบ้างผมจะได้รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่ตามทันนะขั้นตอนเหล่านี้นะใครจะอัดหน้าจออัดได้เลยนะครับใช้โปรแกรมโอแคมหรือโปรแกรมอื่นๆก็ได้บันทึกหน้าจอไว้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ครับบันทึกเสร็จจะเอาไปลง YouTube เผยแพร่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่ากันนะไม่มีลิขสิทธิ์คอร์สออนไลน์เหล่านี้ผมสอนฟรีนะครับก็เรื่อยเปื่อยเนาะก็ทำไปเพื่อสังคมนะฮะโอเคทันทีนี้วิธีการนะฮะวิธีทดสอบให้เราพิมพ์คำสั่งของ JavaScript นะครับสมมติว่าเรามีตัวแปร scr ก็คือกดนะแล้วเราก็สั่ง console.log hello .str มันคืออะไรครับมันก็คือ hello กดนั่นเองนะฮะconsole log คือการพิมพ์ข้อความออกมาทางคอมมานด์ไลน์นะฮะ str ก็คือตัวแปรตัวหนึ่งนะครับเก็บค่ากบไว้แล้วเราก็สั่งพิมพ์มันออกมาทีนี้วิธีเทสนะฮะให้เราไปที่คอมมานด์ไลน์นะผมย้อนกลับไป cd document document cd ต้องไปใน userscd control c
document แล้วก็สั่งนะฮะ node วัดนะครับวัดด้วยชื่อไฟล์นะชื่อไฟล์ที่เราเขียนเมื่อกี้มีอะไรใครเดาได้บ้างอ่ะนะเดี๋ยววันนี้จะมีจดไว้ใครตอบคำถามผมได้เยอะๆเผื่อมีรางวัลให้นะอาจจะมีสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สพิเศษอะไรก็ว่ากันไปหรือไม่ก็แจกแฟลชได้ให้ใครรู้ว่าผมต้องพิมพ์อะไรต่อไปโหลดตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราสร้างเมื่อกี้ติ๊กตอกติ๊กตอกมีคนตอบถูกเฮลโหลถูกต้องนะก็คือเฮลโหลจุด js เปิดโอ้มีคนอยากเรียนเยอะมากเลยแต่ห้องนี้มันจุได้4คนนะครับถ้าอยากให้ห้องจุได้มากกว่านี้ค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นพอดีผมเช่าห้องเรียนออนไลน์ตัวนี้ไว้ตอนนี้เดือนละ18เหรียญจุได้10คนเดือนละ18เหรียญใช่ๆจุได้10คนถ้าจะจุคนเยอะกว่านี้ค่าเช่ามันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะผมก็เลยยอมจ่ายที่18เหรียญซะก่อนโอเคมีใครรันผ่านได้แบบผมไหมถ้าเราเขียนโค้ดไม่เออร์เรอร์นะครับก็จะรันได้แบบนี้มีใครได้บ้างครับส่งสัญญาณหน่อยนะฮะได้ครับอ่ะ1คนละผมก็เพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้เองเตรียมสอนนะตั้งใจสอนแล้วเนี่ยได้ละ3โอเคต่อนะฮะ Node.js คือเขียนโนดธรรมดาเนี่ยมันสร้างงานมันสร้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการใช้ Express Framework เพราะฉะนั้นผมจะพาเล่น Express เลยโนดนี่เราจะรู้แค่นี้ก่อนคือ Node.js นี่มันไม่ใช่ภาษานะครับอันนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนเผื่อจะเข้าใจผิด Node.js เป็นแพลตฟอร์มให้เราสร้างไฟล์ที่เป็น javascript.js เรานี่แหละแล้วก็เขียนคำสั่งJavaScript ใส่ในไฟล์นะครับแล้วก็เอามารันบนโนดซึ่งมันจะสามารถรันตัวเองเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้พูดง่ายๆเราไม่ต้องเขียน PHP ก็ได้ไม่ต้องเขียน ASP.NET ไม่ต้องเขียน JSP Java ก็ได้นะครับเพราะโนดมันทำได้ทุกอย่างในตัวมันเลยเป็นเซิร์ฟเวอร์ในตัวนะครับประมวลผลฐานข้อมูลได้ต่อ MySQL ได้ต่อ database อื่นๆได้หมดทำอ่านเขียนไฟล์ได้นะครับออกรีพอร์ตได้ถ้ามีโอกาสนะอาจจะคอร์สหน้านี่แหละผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำรีพอร์ตโดยใช้โนดนะฮะถ้ามีเวลาเนาะอ่ะเข้าเรื่องต่อผมจะมาติดตั้ง Express เพราะฉะนั้นเราสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บซอสโค้ดเราก่อนนะ Node.js หน้า1นะครับรุ่นที่1 Node.js รุ่นที่1นะฮะพวกเราเป็นรุ่นแรกนะที่ได้เรียนออนไลน์นะปกติผมสอนที่ออฟไลน์ที่ออฟฟิศนะกลับไปสอนภายนอกนะที่ตามหน่วยงานอันนี้เป็นออนไลน์รุ่นแรกเลยนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์นะครับ mkdir วัด node.js r 1แล้วเข้าไปนะครับจากนั้นนะ npm install ติดตั้งนะครับ express เพื่อความชัวร์ถ้าเราลืมว่าจะพิมพ์อะไรนะให้เราไปที่เว็บไซต์นะครับไปที่เว็บไซต์ของexpress.com นะครับก็จะมีบอกว่าให้ npm install express ลบๆ save แต่ไม่ต้องลบๆก็ได้หรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์ใน Windows ทุกสถานการณ์บางครั้งมันได้บางครั้งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาแบบชัวร์ๆเลยนะฮะลบๆ save ปื้ดเรียบร้อยเงินจีนนะครับก็ไม่มีอะไรมากมันแค่บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีdescription ถ้าขึ้นแบบนี้ session file store โอเคถ้าเวลาเหลือนะ ผมกลัวเวลาไม่เหลือโอเคนะครับอ่ะต่อก็นะถึงไหนละถ้าขึ้นแบบนี้เรามีทางหนึ่ง npm install ก่อน npm init ก็ได้นะ init เพื่อเตรียมเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมโปรเจกต์ set up โปรเจกต์แล้วก็ enter รัวๆไปเลยรัวๆเลยนะแล้วเราค่อยมาสั่ง npm install express ลบๆ save อีกรอบหนึ่งเนี่ยหายละเดี๋ยวผมใบให้แป๊บหนึ่งโอเคสเต็ปมีว่าให้เรา npm init ก่อนเพื่อเตรียมโปรเจกต์นะจากนั้นค่อย npm install express ลบๆ save นะ
ก็จะได้ตามขั้นตอนนี้นะครับสเต็ปมันนะโอเคมีใครทันขั้นตอนนี้บ้างครับทันไม่เลยทันครับโอเคแสดงว่าผมก็ไม่ได้ไปเร็วเนาะโอเคนะฮะจะพยายามนะครับไม่ไปเร็วเกินไปเทคนิคนึงที่อยากแนะนำนะฮะนั่งเรียนซื้อจอมาแบบนึงจอหนึ่งเรียนจอหนึ่งก็ทำตามไปนะครับเดี๋ยวนี้เอ็กเทอร์นอลก็จอละประมาณ 2,000 กว่าบาทนะดีหน่อยก็ 2,000 กว่าบาท 3,000 ภาพก็ใช้ได้นะหรือจะ 4K เลยก็ได้นะครับประมาณ 20,000 นิดๆ 30,000 ประมาณนี้ภาพชัดมากจริง 4K นี่อลังการเลยเม็ดสีทุกเม็ดคมยังไม่กวนทุบบอกแค่นี้ 5K ซื้อไม่ไหวนะครับก็เลยซื้อ 4K ก่อน 5K แพงเกินอ่ะต่อมานะฮะให้เราติดตั้ง NPM install นะครับอันไม่เอ่ยเอาไอ้เพลสละไอ้เพลสเจเนเรเตอร์ลบ G นะครับอันนี้ขั้นตอนการลงตัวเจเนเรเตอร์ปกติไอ้เพลสเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่แล้วแหละในตัวมันก็ดีอยู่แต่จะให้ดีกว่านั้นมืออาชีพเนาะเราก็ต้องเจเนเรเตอร์เพื่อสร้างโปรเจกต์เนื่องจากว่าซอสโค้ดเนี่ยถ้าเราเก็บเองสเปซสปาเนื่องจากเก็บแบบไหนก็เก็บมันก็ไม่เป็นระเบียบนะฮะพอมันไม่เป็นระเบียบแล้วเนี่ยเวลาทำงานระยะยาวแล้วเราจะเป็นปัญหาไล่โค้ดมันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องมี Express Generator เพื่อสร้างวางโครงให้ทุกอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่แรกนะฮะอ่ะต่อเลยก็ Enter เข้าไปปึ๊ดเอ๊ะมีใครเข้าห้องไม่ได้หรือเปล่าอ๋อที่ขึ้นมาไม่ได้โอ้คงต้องรีโมทไปดูแล้วล่ะทีมงานผมก็ไม่อยู่ซะด้วยถ้าทีมงานผมอยู่จะให้รีโมทไปดูอยู่เอาไงดีจะช่วยอยู่นะแต่ว่าทำไงได้ล่ะทำไงดีผมคิดก่อนเอาไงดีเนาะลองนี้ขอดูหน้าจอก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดคนเองจะได้อะไรเสียสิทธิ์สองที่เลยอินไว้คนอื่นมาเรียนก็ไม่ทันแล้วน้องเนื้อหาไปแล้วเป็นรอบหน้านะครับวันนี้แปดคนก็ต้องยอมรับว่าแปดคนนะบางท่านที่ผมพอช่วยได้ผมก็จะรีโมทไปช่วยนะก็พยายามช่วยกันเนาะ แต่อาการลงโหนดแล้วเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นจริงๆโอเควันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับโอเคเรามาถึงสเต็ปนี้ละทันนะครับทุกคนทันขั้นตอนนี้เนาะโอเคผมขอดูตรงนี้ก่อน n หนอดลบ v อ้าวนี่ขึ้นอยู่นี่ได้อยู่นี่ไม่มีปัญหาถ้าหนอดเฉยๆมันไม่ได้หนอดเฉยๆมันต้องหนอดแล้วมีอย่างอื่นต่อเติมนะครับถึงจะผ่านพวกลบ v บ้างอะไรบ้างนี่ผ่านนะครับถ้าหนอดเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้คือพูดง่ายๆหนอดไม่มีปัญหาครับผ่านละบน MacBook ต้อง sudo express generator ว่างลบ g บน Mac ไม่ได้นะฮะบน Mac น่าจะถ้า sudo ไม่น่าจะพลาดแล้วนะ npm install express manager ว่ายังไงเนาะถ้ามาทางไลน์ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมช่วยดูอ่ะไปต่อทีนี้ใครที่ทันสเต็ปนี้นะครับต่อเลยเนาะเราก็จะพิมพ์ว่าExpress ลบลบ view เท่ากับ EJS วัดแอปทันนะครับสเต็ปนี้มีใครทันไม่เอ่ยเอ็กไปเอ็กไปอะไรของมันเนาะentry อ๋อไม่เกี่ยวนึกว่ามันจะปิดเซิร์ฟเวอร์ผมแล้วโอเคนะครับผมก็บัดในตัวนี้ที่แทนเสียงเมสเซจต่อเลยนะครับเข้ามาจะเจอแบบนี้เนาะนะฮะเจอแบบนี้
ก็คือนี่คือเราเตรียมโปรเจกต์ต่างๆแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูที่ซอร์สโค้ดนะครับเอาโอเคไปที่ไฟล์นะครับ open folder แล้วไปเปิดไอ้ซอร์สโค้ดเราเมื่อกี้ผมเก็บไว้ใน document เนาะแล้วผมก็เก็บไว้ในโนด JSR 1คือรุ่นที่1อ่ะนะนะฮะรุ่น1เอไปข้ามปิดไปเลยเราจะได้ไฟล์ชื่อนี้มาชื่อแอปชื่ออะไรพวกนี้โอ้ไอคอนไม่สวยผมขอลงไอคอนซะหน่อยนะฮะmaterial icon ขอหน่อยเถอะไอคอนสวยๆนะฮะ install install reload แมวไม่ดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไอคอนแป๊บนึงPreference by icon มีตัวนี้เฮ้อน่ารักมีตัวนี้ simple icon ที่ผมลงเมื่อกี้นี่แหละน่ารักดีโอเคนะฮะอ่ะในทันเนาะทันสเต็ปนี้นะฮะมีใครทันไม่เอ่ยนี่คือโปรเจกต์ของเรานะครับพร้อมแล้วไฟล์จะอยู่เป็นชุดอย่างนี้เรื่องอธิบายทีละส่วนไอ้เราเนี่ยนะฮะจะมีโค้ด JS อยู่ในนี้เป็นโค้ด JS JavaScript นี่แหละส่วน View เป็นโค้ด EJS เอาไว้ใช้แสดงผลหน้าจอนะครับหน้าจอที่เราจะให้มันสวยงามนะครับเป็นดีไซน์ของเราว่ามี HTML มี CSS มี JS ก็ว่ากันไปนะครับส่วนพวกนี้เป็นลอจิกของงานนะฮะทีนี้ยังไม่จบนะครับให้เรา cd นะครับทำตามสเต็ปเขาเลยแอปแล้วก็ npm install นะฮะทันเนาะผมจะรออยู่ที่ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับใครทันบ้างส่งสัญญาณกดบวก1บวก2อะไรให้ผมเห็นก็ได้นะมันน่าจะเห็นหน้าจอนักเรียนด้วยเนาะเห็นแบบเห็นเป็นหน้าเป็นตาจะให้ชู2นิ้วมันน่าจะเปิดกล้องได้เอ๊ะหรือว่าได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเปิดกล้องตรงไหนโอเคอ่ะทันแล้ว2คนคุณมินทาดากับคุณผมอ่านไม่ออกอ่ะขวัญหรือเปล่านะนะฮะทันนะครับ2คนนี้ทันเห็นทันมาตลอดตั้งแต่ต้นแสดงว่าเตรียมฐานความรู้มาแล้วล่ะก่อนมาเรียนโอเคผมไปเยี่ยมชมนักเรียนต่อแป๊บหนึ่งโอเคนี่ไม่ได้เรียนตั้งหลายคนแล้วนะเห็นไหมเสียดายและเสียสิทธิ์นะฮะก็ไว้เรียนรอบหลังพวกเรามาทันรอบนี้ก็ดีใจด้วยนะครับตอนนี้โหนด10ผมอยากแนะนำให้ใช้โหนด10จริงๆเนี่ยโหนด10มีอะไรที่เพิ่มมาจากโหนด8เยอะมากๆนะครับคือโหนดเป็นอะไรที่ออกเวอร์ชันใหม่เร็วมากหลอกออกตลอดนะครับทุกอาทิตย์จะออกเวอร์ชันใหม่คือโหนด10เนี่ย performance ดีขึ้นเร็วขึ้นกินแรมน้อยลงอีกแล้วก็มีตัว async await ที่ดีกว่าเดิมนะครับใช้ง่ายแล้วก็เรียงลำดับ event ได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาผมค่อยมา intro แนะนำไปเรื่อยๆ อ่ะต่อนะครับเรามาลุยกันต่อดีกว่าถึงสเต็ปนี้ให้เราพิมพ์ว่า npm start แล้วเปิด browser นะฮะnpm start คือมันบอกตรงนี้นะครับว่าให้ npm start นะครับพอถึงสเต็ปนี้ให้เราเปิดเบราว์เซอร์นะฮะทดสอบเลย local host port 3000ก็ colon 3000นะปึ๊บนี่มาละ express นะครับเว็บเราเร็วมากเร็วฟ้าผ่าเลยทีนี้ถ้าเราอยากจะแก้ไขซอสโค้ดหน้านี้นะครับ Express ให้เป็นอย่างอื่นนะครับผมจะบอกนะครับว่าเราแก้ได้ที่ไหนนะฮะเราสามารถแก้ไขได้นะครับหน้า User Interface ทั้งหมดที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะอยู่ใน View ไอ้หน้านี้คือหน้า Index นะครับเห็นไหมเราก็แก้ได้ตามต้องการเราบอกทั้งหมดเราแก้เลยก็ได้นะฮะใช่ครับโปรเจกต์เร็วมากถ้าเอาไปทำเว็บไซต์นี่แบบน่าตะลึงเลยนะมันยิ่งถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตรันในองค์กรนะสุดยอดเลยนะครับประมวลผลข้อมูลมหาศาลมันแป๊บเดียวปุ๊บจบมันแบ
โหเนี่ยเกิดมาเพื่อค่าย PHP ชัดๆโอ้ยไม่เอานะใครสายว่า PHP จะด่าผมนะนะฮะผมก็ใช้อยู่ทั้ง2อันนั่นแหละนะ คือมันรันตัวเองเป็นเว็บได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องสังเกตสตาร์ทอัพสมัยใหม่หรือว่าซอฟต์แวร์ใหม่ๆก็มาเขียนด้วย Node.js กันหมดแล้วนะครับเยอะมากคือไม่ได้บอกว่าภาษาเก่าๆมันไม่ดีคือมันก็ดีเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่มันก็เร็วกว่ากินแรมน้อยกว่ามีไลบรารีเยอะกว่าอะไรก็ว่ากันไปเนาะเราไม่โจมตีแล้วกันนะเราก็เรียนหมดของเราไปเนาะโอเคผมจะโดนดราม่านะฮะโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องแก้คำได้ตามต้องการเลยนะฮะว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นวัดดีโน้ตรุ่นแรกเซฟเสร็จนะครับมารีเฟรชปึ๊บเห็นไหมคนพ่อคนแม่เร็วขอใช้คำนี้ก็แล้วกันนะจะเร็วไปไหนซอฟต์โค้ดพอมองเห็นนะครับผมพยายามให้ฟอนต์มันตัวใหญ่แต่ถ้าใหญ่กว่านี้ผมก็ปวดตานะผมขอเท่านี้แล้วกันนะโอเคเนาะอ่ะใครรันได้บ้างครับใครรันได้อย่างนี้บ้างเลยทันรันได้เนาะ ทันสองละทันสามละทันสี่โอเคครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งที่เรียนทันนะครับส่วนคนที่เรียนไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรียนใหม่ได้ถ้าลงทะเบียนทันถ้าอินไว้ทันขอดูคอมมานด์ลิสต์ใน Notepad อีกทีครับคอมมานด์ของเราจะมี Express มี MP มีอะไรนะ CD ไม่สิเราก็ Express ใช่ไหม Notebook View VJS App แล้วเราก็ CD App แล้วเราก็ NPM Installแล้วเราก็ npm อะไรนะล่าสุดผมก็เบลอๆเหมือนกัน npm start โอเคเพื่อรันเซิร์ฟเวอร์นะครับขั้นตอนดูมันจะเยอะแต่จริงๆไม่เยอะนะเล่นกับมันทุกวันทุกวันบ่อยๆชินก็จะรู้หมดว่าคำสั่งไหนเป็นอะไรอะไรต้องก่อนหลังนะครับจะรู้ได้แต่ต้องอยู่กับมันให้บ่อยนะฮะต้องบ่อยเลยล่ะนะครับจดไว้ได้นะครับหรือจะถ่ายรูปเราก็ได้แนะนำให้ใช้มือถือแล้วถ่ายรูปผมก็จะใช้วิธีนี้ในการเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็หลายๆคนหันมาเรียนออนไลน์เยอะละใน Udemy ก็เริ่มเยอะนะครับคนไทยเราเรียน Udemy เยอะตอนนี้ไม่ทันรอรอบหน้าโอ้เนี่ยจะอีก 2-3 รอบนู่นล่ะคนสมัครมาเยอะมากนะครับมาทางอีเมลผมอีกก็เยอะเลยมาเยอะมากนะครับคนเรียน Node.js ตอนนี้เนี่ยคือโน้ตเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงมากนะฮะในหลายแห่งก็ได้นำโน้ต JS ไปใช้พัฒนาระบบงานได้ไปใช้เขียนเนาะมันก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่สามารถไปได้ไม่ใช่สิ่งที่มาฉาบฉวยมาแล้วไปมันอยู่ได้นะครับสังเกตดูเมื่อกี้เราส่งรีเควสเข้าที่ตรงนี้เนาะ1มิลลิเซกทำงานเสร็จแล้วผมรีเฟรชอีกทีนึงก็ได้รีเฟรชอีก 3-4 ทีให้ดูแล้วอ่านรัวๆเราจะเห็นว่า0จุดเห็นไหม0จุดมิลลิเซกเลยนะ 1,000 มิลลิเซกคือ1วินาที 1,000 มิลลิเซกนะคือ1วินาทีเพื่อนลองนึกภาพว่าเราส่งรีเควสมาขอข้อมูลเนี่ยเศษเสี้ยววินาทีเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือมันเป็นอะไรที่เร็วมากเนาะก็ไม่เป็นไรใครเครื่องช้าจะเห็นเลยว่าเอ้าใช้หนูเขียนมันเร็วลองเทียบกับตัวอื่นก็ได้นะทีนี้เรามาต่อนะครับผมไม่อยากจะไปเทียบเยอะเดี๋ยวดราม่าเนาะเวลาเราจะแก้เราต้องเรียนรู้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเราก่อนที่จะไปประเด็นอื่นเพราะถ้าไม่เข้าใจเราเนี่ยจะไม่เข้าใจโน้ตนะครับจะไม่เข้าใจโน้ตเลยโอเคสมมติว่าเรามีเว็บไซต์เว็บหนึ่งเนี่ยเว็บไซต์สักอันหนึ่งเว็บอะไรก็ได้นะครับ a.com นะขึ้นแค่200มันรันขึ้นแต่ไม่ขึ้นแค่200มันจะอยู่ในคอมมานด์ไลน์นะไอ้แค่200มันแปลว่ามี200น่าจะครั้งแรกนะน่าจะเป็นโปรเซสครั้งแรกลองดูคลิกอีกรอบ
มันขึ้น304นะครับเราลองแก้ไฟล์ดูทีนี้เราลองแก้ไฟล์เป็นอันนึงอย่างอื่นนะครับ218เซฟนะครับแล้วผมลองรีเฟรชปุ๊บมันจะขึ้นครับ218ทีนี้ตรงนี้มันจะรับรู้แล้วว่า200ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนถ้าไม่มีการเปลี่ยนมันจะไม่ส่งสิ่งเดิมๆซ้ำเพื่อให้มันเร็วนะฮะสังเกตดูอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการด้านความเร็วนะครับของโหนด10นี่เร็วขึ้นเยอะนะครับจากที่ผมเขียนมาตั้งแต่โหนดแล้วตั้งแต่7ตั้งแต่8นะครับมาถึง10นี่เร็วมากอ๋อต้องเข้าใช่ครับต้องเข้าแล้วก็ต้องกด 3,000 นะโอเคต่อนะครับถึงไหนละถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจโหนดนะอ่ะสมมติเรามีเว็บไซต์อยู่เว็บนึงมันก็จะมีผ่านอะไรฮะอ่ะผมจะไม่พิมพ์นะเว็บไซต์ของผมจะไม่พิมพ์มันจะมีผ่านตัวนี้แล้วก็ผ่านอะไรอีกเช่น about เช่น payment การชำระเงินเช่นอะไรหน้าไหนอีกหน้า register หน้าสมัครมาแล้วหน้า login หน้า product หน้าสินค้าทั้งหมดหน้า profile ข้อมูลส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะมันจะเป็นหน้าไปนะครับเป็นหน้านี่เขาเรียกว่าเราเบื้องต้นเราก็คือผ่านที่บน URL นะครับทีนี้เราจะมาลองกันดูสมมติว่าผมจะพิมพ์นะผมจะ about เลยนะผมก็ดื้อๆเลยพิมพ์ about ใส่เลยมันก็จะบอกเฮ้ยไม่มี404เลยไม่พบหรอกผ่านเนี่ยคุณไปเอามาจากไหน about เนี่ยคุณเล่าหรือยังคุณไม่เล่าฉันไม่รู้จักมันจะบอกอย่างนี้นะฮะเราก็จะอ๋อมัน404 not found แปลว่าไอ้ผ่านนี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้บอกมันเพราะเราต้องมีการบอกนะครับในหน้าที่เป็น index.js เราก็พิมพ์ว่า router.get .get หมายความว่าอะไรนะฮะ .get เนี่ยหมายความว่าเราจะพิมพ์มาทาง URL เลยข้างบนนั่นแหละที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะฮะ about เนี่ยเราบอกมันให้รู้แล้วเฮ้ยว่ามี about นะแล้วก็ใส่ฟังก์ชัน req ก็คือควบคุมเกี่ยวกับ request นะครับ res ก็คือใช้ควบคุมเกี่ยวกับ response response ก็คือเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับไปให้ client ส่วน request คือ client ส่งค่ามาให้เซิร์ฟเวอร์มันมี2อย่างเหมือนกันเวลาเราโทรศัพท์คุยกับเพื่อนมันก็มี2เหตุการณ์คือ1เราส่งข้อความเสียงไปหาเพื่อนก็คือคำพูดแล้วเนี่ยบอกเพื่อนนะกับ2คือเพื่อนส่งข้อความเสียงมาหาเราใช่มั้ยมันก็มี2อย่างคือ request กับ response นะก็คือเราพูดกับเพื่อนกับเพื่อนพูดกับเรานะมันก็มีอยู่2เรื่องที่เป็นไปได้นะแล้วก็ next คือการควบคุมเหตุการณ์ว่าอะไรบางอย่างที่ยังทำไม่เสร็จจะให้ทำจนกว่าจะเสร็จค่อยไปทำอย่างอื่นต่อนะครับ next คือการเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าเราบอกลูกให้ไปอาบน้ำก่อนค่อยมาแต่งตัวเสร็จค่อยไปโรงเรียนใช่ไหมลูกไม่สามารถที่จะอาบน้ำแล้วก็ไปโรงเรียนได้เลยไม่ใช่ลูกต้องมาแต่งตัวก่อนนะครับก็เลยต้องมีเน็กมาควบคุมจังหวะของเหตุการณ์ต่างๆนะครับทีนี้เราก็พิมพ์ว่า is.send ก็คือเราจะตอบกลับไม่มีอะไรนะวิ่งผ่านหน้าบ้านไม่มีอะไรนะHello I love you ยังไงเดี๋ยวกันอ่ะนะครับมีใครทันสเต็ปนี้ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาคอมไพล์โปรแกรมใหม่ละเพราะเมื่อเราแก้โค้ด .js เราต้องคอมไพล์ใหม่นะครับไอ้โค้ดที่เราเขียนแต่ถ้าเป็นโค้ดนามสกุล .ejs ที่เป็นโค้ด HTML พวกนี้เราไม่ต้องคอมไพล์ใหม่เรารีเฟรชดูได้เลยจดทันนะฮะแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่เป็น .js นะครับ .js เราต้องคอมไพล์ใหม่วิธีคอมไพล์ใหม่ให้เปิด .command line นะครับกด Ctrl C ป้าบ yesแล้วก็พิมพ์ไอ้เจ้า npm start อีกรอบหนึ่งนะฮะ control c ก็คือการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับ npm start ก็คือการ start เซิร์ฟเวอร์นะฮะทีนี้เราก็มาดูผลนะมาแล้ว hello i love you ขึ้นแล้วถ้าเรา select เฉยๆมันจะไปเข้า index ถ้าเรา select about มันก็จะไปเข้าที่about ที่เราไว้ตรงนี้นะครับที่เราทำเราเตอร์ไว้ตรงนี้นะฮะเว็บเพจเราก็จะมีหลายหน้านะครับเวลาในการทำเว็บ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราจะมา IS จุดเซนส่งข้อความดิบๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่บางหน้าจอเนี่ยมันต้องมีการดีไซน์ถูกไหมฮะมันต้องมีการทำ user interface ใส่ CSS หน่อยใส่ HTML นิดใส่ JS เข้าไปอีกหน่อยให้มันมีชีวิตชีวาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ IS จุดเซนเนี่ยมันไม่ได้มันเมื่อยนะครับที่จะต้องเอาเอาพุทธมาใส่ในตัวแปรแล้วเอาตัวแปรมาวางมันเมื่อยเขาก็เลยมีอย่างนี้เดี๋ยวผมพาทำนะเราเจอจุดเก็บเอาอะไรดีเอาล็อกอินนะล็อกอินเลยต้องนี้ตลอดนะครับต้องซัมชันแล้วก็ IQ IS เนี่ยอย่างนี้ตลอดนะครับต้องนี้ตลอด นะอ่ะทีนี้เราจะมี IES จุด render นะ render คือการไม่เซ็นแต่จะไปเอาไฟล์ที่เป็น EJS ส่งกลับไปให้ไคลเอนต์นะฮะเราก็เรนเดอร์ฟายชื่อ login โดยปกติแล้วจะตั้งชื่อให้ตรงกันนะครับชื่อไฟล์เรนเดอร์กับผ่านโดยปกติจะตั้งให้ตรงกันเพื่อให้เวลาไล่โค้ดเนี่ยมันไล่ง่ายนะฮะไปที่ views นะครับไปที่ views อ๋อมีใครอัดวิดีโอไว้มั้ยครับผมจะได้ขอวิดีโอย้อนหลังผมไม่ได้อัดไว้เพราะว่าผมเพิ่งลง Windows ใหม่เมื่อเช้านะครับเครื่องนี้ยังไม่ได้เตรียมอะไรที่เกี่ยวกับการบันทึกวิดีโอเลยอัดครับโอเคนะฮะฝากหน่อยเพื่อจะเอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าเรียนวันนี้นะฮะจะได้แบ่งกันนะครับอาจจะเป็นลิงก์มาทาง Google Drive ผมโหลดมาคอนเวิร์ตก็ได้ถ้าไฟล์มันใหญ่นะนี่ผมคอนเวิร์ตให้ก็ได้ไม่ยากอ่ะต่อเลยเนาะไอ้หน้านี้เราก็มาสร้างทีนี้นะครับไอ้หน้าล็อกอินเนี่ยนะเราก็ new file ขึ้นมาlogin จุด ejs แล้วก็เสกงานเลยเนี่ยเสกงานกันเลยทีเดียวนะความสวยงามก็อยู่ที่พวกเราแล้วนะยิงฟุตไทยเทคนะฮะอีกแถวนึงมีอะไรเอ่ยพาสเวิร์ดพูดไทยพาสเวิร์ดพูดไทยบัตตันขอบก็ได้นะบัตตันขอบก็ได้อย่างนี้นะฮะทีนี้ก็เรามีการแก้โค้ดในไฟล์ JS นะครับเพราะนั้นเราต้องทำยังไงฮะต้องคอมไพล์ใหม่ไหมต้องหรือไม่ต้องฮะใครตอบถูกเอ่ย อยากรู้ว่าฟังทันไหมจังหวะนั้นนะต้องคอมไพล์ไหมเอ่ย ไม่ต้องโอเคมีคนบอกว่าไม่ต้องคอมไพล์ใหม่อ่ะลองกันดูคิดว่าไม่ต้องอ่ะสองเสียงเราที่บอกไม่ต้องคอมไพล์ใหม่ไม่ต้องไปคอมไพล์โปรแกรมใหม่งั้นเรามาลองกันดูนะครับหน้าล็อกอินจะมาหรือไม่มาเรามาลองดูหน้าล็อกอินมันบอกว่าไม่พบเราก็จะเกิดการเถียงกับคอมไพเลอร์แล้วเฮ้ยไม่พบได้ยังไงก็นี่ไงล็อกอินยังไงไม่มีได้ไงเป๊ะเลยทุกตัวเราก็จะเริ่มเทียบตัวอักษร L O G I Nถูกทุกตัวมันจะไม่พบได้ยังไงวะแล้วเราก็จะเริ่มปวดหัวนะฮะว่าโนดมันคงมีปัญหาแล้วล่ะเป็นบั๊กแล้วล่ะแล้วเราก็ไปฟอร์แมตเครื่องแล้วเราก็ต้องโค้ดเดิมมารันแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันต้องคอมไพล์เพราะเราแก้ไฟล์ JS ดังนั้นนะครับ stop server ก่อนแล้วก็ npm start อีกรอบหนึ่งแล้วมาดูกันใหม่ปึ๊บได้ละเห็นไหมเมื่อไหร่ที่เรามีการแก้คำสั่งนะครับโค้ดต่างๆในไฟล์นามสกุล .js เราจะต้องคอมไพล์ซอสโค้ดใหม่นะครับเหตุผลที่ Node.js มันเร็วเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ Node เนี่ยมันจะอ่าน JS ไฟล์คอมไพล์แล้วให้กลายไปเป็น Native Code Native Code คือเป็นภาษาเครื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้ว Node.js มันไม่ต้องมีตัวกลางใดๆทั้งสิ้นไหลต่อนะครับมันก็เร็วมากนะนี่คือเหตุผลที่ทำให้มันเร็วและอีกเหตุผลหนึ่งมันเกิดมาเพื่อ asynchronize โดยเฉพาะสามารถทำงานหลายๆงานพร้อมกันได้เ
พร้อมกันเลยนะครับหลายงานมัลติเทรดดิ้งเลยอย่างเช่นถ้าเราเขียน PHP มาก่อนนะครับเวลามันคำสั่งมันทำงานเนี่ยมันจะทำงานจากบนลงล่างทีละบรรทัดทีละบรรทัดทีละบรรทัดนั่นก็หมายความว่าไอ้บรรทัดที่10เนี่ยจะทำงานก่อนบรรทัดที่แสนอันนี้คือ PHP หรือแม้แต่ Java C# Sharp ก็ด้วยบรรทัดที่10จะต้องถูกทำงานก่อนบรรทัดที่แสนนะครับแต่ Node ไม่ใช่สมมติเรามีโค้ดอยู่หมื่นบรรทัดในไฟล์นี้พวกมันจะทำงานพร้อมกันหมดเลยไม่ได้รอใครว่าใครทำก่อนทำหลังมันจะทำไปใครทำเสร็จก่อนก็เสร็จใครทำเสร็จทีหลังก็เรื่องของมันแยกกันแยกเทรดนะครับเหมือน CPU ไง CPU พวก18คอร์20คอร์อย่างนั้นเลยนะฮะโอเคเนาะเข้าใจคอนเซปต์เบื้องต้นแล้วนะฮะคอนเซปต์เบื้องต้นก็คือก็จะมีการเซนต์ก็คือส่งเทคดิบๆกับเรนเดอร์ถ้าเรนเดอร์คือจะเป็นการส่งตัว HTML สวยๆกลับไปไอเรื่องสวยไม่สวยอยู่ที่ดีไซน์ของเราละนะครับอยู่ที่ดีไซน์ของเรานะถ้าเราดีไซน์ไม่สวยมันก็ไม่สวยทีนี้ทิ้งท้ายนะครับบางคนเริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยเราต้องมาเขียนโค้ดแล้วเราก็ต้องมาสต็อปเซิร์ฟเวอร์ตลอดหรือเปล่าแบบนี้ไม่ไหวอ่ะกลับไปเขียน PHP เหมือนเดิมดีกว่าอย่างนี้เสียเวลานะแล้วผมก็รู้สึกอย่างนั้นตอนใหม่ๆแต่มันมีเครื่องมือตัวนึงผมจะพาลงนะครับ stop server ก่อนแล้วพิมพ์ว่า npm install node mon enter ไปเลยเดี๋ยวผมให้คำสั่งไว้ตรงนี้นะครับคำสั่ง npm install node mon มันคือ node monitoring คืออะไรนะครับไอ้เจ้านี่เนี่ยมันจะตรวจสอบไฟล์เราตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ที่เราแก้ source code มันจะ restart compile ไฟล์ใหม่ให้เองโดยอัตโนมัตินั่นก็หมายความว่าเราก็เขียนโค้ดไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นเขียนอย่างเดียวไม่ต้องมาคอย stop server นะฮะทีนี้เรามาลองรันมันดูนะครับวิธีรันมันเนี่ยให้พิมพ์ว่า npx node mon นั่นเองนะครับ npx node mon ปึ๊บเรียบร้อยนะฮะ property get of defy อะไรก็ช่างมันถ้ามันขึ้นเคียวๆนี่คือผ่านแล้วไม่มีปัญหานะครับมันจะ emit จะอะไรเรื่องของมันนะครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับถ้าขึ้นเคียวๆนี่คือได้นะได้starting นะครับเรามาลองทดสอบดูนี่รันได้นะรันได้นะผมจะลองสาธิตนะครับกรณีที่เรามีเราเตอร์เพิ่มมาเราจะใช้ได้เลยจริงหรือนะครับอะไรดีโปรไฟล์นะครับนี่ว่าฟังก์ชันตกถ้าพิมพ์ตกเมื่อไหร่สีจะไม่เหมือนเพื่อนวิธีสังเกตสีจะไม่เหมือนเพื่อนนะIQ IS nextแล้วเซ็นข้อความ test message แล้วทีนี้ผมก็พิมพ์ได้เลยนะครับผมไม่ต้อง compile อะไรเลยผมก็เทสเลย profile ได้เลยนะครับโน้ตมันจะ restart server ให้เองเห็นไหมมันจะมีคำว่า restarting เรา restarting แล้ว compile ไฟล์ให้เราใหม่ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยเขียนโค้ดอย่างเดียวสวรรค์ของเดฟชัดๆนะผมชอบมากเลย Node.js สวรรค์ชัดๆนะครับมันแบบโอ้คำสั่งก็เขียนง่ายนะแค่เป็น JavaScript ครับนั่นเองนะยาวโอเคถึงขั้นตอนนี้มีใครทันบ้างครับก้าวแรกเนาะของโลก Node.js ทันครับโอเคทันหลายคนเลยนะฮะก็มีบางคนไม่ทันบางคนทันนะเป็นเรื่องธรรมดานะฮะของการเรียนออนไลน์นะฮะฉะนั้นแล้วการเรียนออนไลน์นี่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมความรู้แล้วเตรียมพร้อมก่อนถ้าเราเตรียมมาเนี่ยเวลาเรียนเราก็เรียนทันนะครับแต่ถ้าไม่เตรียมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องตามให้ทันนะตัวนี้เดี๋ยวผมไปช่วยนักเรียนก่อนมีคนหนึ่งติดอยู่เนาะรอบนี้ไม่ทันเนาะไม่ทันหลายคนเลยไม่ทันเยอะมากเลยแล้วก็ยังมีอีเมลผมอีกที่ส่งมาก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับคนที่ไม่ทันเดี๋ยวเราจะเปิดคอร์สอีกอยู่เรื่อยๆนะครับจะเปิดเรื่อยๆอาจจะเป็นพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งเป็นเบสิกอีก
นะเบสิกเปิดสัก5 6รุ่นอาจจะ10รุ่นก็ได้รุ่นละ10คนก็พอนะครับเรียนเยอะผมก็ไม่ไหวนะฮะไม่ไหวคืออะไรไม่ไหวคือค่าเช่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แหละนะผมไม่ไหวนะครับอาจจะได้เก็บตังค์ค่าเรียนนะครับเพื่อได้จูได้หลายคนโอเคไม่เป็นไรเนาะก็วันนี้นะครับเป็นพื้นฐานนะครับเบื้องต้นดีใจนะที่ทุกคนมาเรียนด้วยกันวันนี้นะครับตัว Node.js เองผมมองว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตวันนี้เราจะหนีมันได้แต่วันหน้าคงหนีไม่ได้นะฮะการพัฒนาเว็บไซต์ทุกวันนี้เน้นไปที่เรื่องของความเร็วแล้วก็การรองรับรีเควสจำนวนมากแล้วก็การดูแลซอร์สโค้ดในระยะยาวนะครับสำหรับ Node.js นะอันนี้ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะผมเองก็ใช้มาระยะใหญ่แล้วล่ะหลายโปรเจกต์แล้วล่ะนะครับอยู่กำหนดมาหลายเวอร์ชันเลยตั้งแต่7กว่ามา8มา9มา10นะครับมา 10.1.2 แล้วตอนนี้ล่าสุดเลยต้องบอกเลยว่าโนดนี่มันเจ๋งอย่างหนึ่งเวอร์ชันใหม่มาโค้ดไม่เปลี่ยนคำสั่งที่พวกเราเรียนกันในวันนี้ที่เรารู้นะครับจะยังคงใช้ทำมาหากินได้อีกนานเลยโนดเป็นอะไรที่ไม่เปลี่ยนวิธีการนะฮะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปโจมตีภาษาอื่นหรือว่าเทคโนโลยีอื่นนะครับแต่ว่าการที่เปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนวิธีเขียนเนี่ยไอคนทำงานมันก็จะไม่ได้ทำงานมันก็รื้อแต่โค้ดอยู่นั่นถูกไหมฮะคำสั่งนี้เคยใช้ได้มาอีกรุ่นนึงใช้ไม่ได้อันนี้มันก็ไม่ไหวเนาะไปเจอมันก็ดีพิเคนะโหนดแต่มันน้อยมากมันน้อยเล่นไปดีพิเคสิ่งที่ไม่ได้กระทบเรานะฮะคำสั่งพื้นฐานหลักๆมันยังคงใช้ได้โอเคนะครับได้เวลาหมดเวลาพอดีนะครับทิ้งท้ายใครมีอะไรอยากถามนิดหน่อยไหมฮะผมจะตอบให้ทิ้งท้าย2-3นาทีสุดท้ายครับนาทีทองแล้วเปิดโอกาสให้ถามนะครับให้ถามนะครับถามได้เลยถามอะไรก็ได้ผมตั้งมิทติ้งตัวนี้ไว้1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมันจะตัดอัตโนมัติเราเช็คเดสก์ท็อปได้ครับใช้ Electron JS มันเป็นโน้ตนี่แหละลองไปศึกษานะ Electron JSไอ้ Visual Studio Code ที่เราใช้อยู่เนี่ยสร้างจาก Node.js และ Electron นะครับนี่แหละที่เราใช้เขียนโค้ดอยู่เนี่ยแล้วก็อีกหลายโปรแกรมเลยลองไปดูในเว็บของเขานะครับแล้วจะตกใจว่าไอ้โปรแกรมเหล่านี้สร้างจาก Node เหรอนะสังเกตดูเลยว่าทำไมไอ้ตัวนี้มันเร็วมากไอ้ VS Code เร็วแล้วก็ยืดหยุ่นมากนะฮะอันนี้ใช้ Node.js นะครับอยากให้ Source Session File Store แล้ว In Logoutล็อกอินล็อกเอาท์หรือเป็นพรุ่งนี้เนาะทำระบบล็อกอินเนาะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์เรียนเนี่ยคือผู้ที่รู้พื้นฐานโนดมาบ้างแล้วนะครับใครไม่รู้เลยจ๋าเลยมานี่ก็จะไม่ทันไม่รู้เรื่องกับเขานะฮะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพาทำระบบล็อกอินง่ายๆนะครับใช้เซสชั่นก็เอาไปใช้งานก็เอาไปใช้หน้าอื่นนะลิฟมันคืออะไรเนาะแพนดัสนัมปี้มันคืออะไรอ่ะเอาไว้ทำอะไรฮะคือโนดมีไลบรารีเยอะมากเลยลองไปดูในเว็บไซต์ npm.js นะครับมีทุกอย่างไลบรารีมีแม้กระทั่งเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสแบบยากๆก็มีนะ npm.js ตามมาดูเว็บนี้จะมีไลบรารีแทบทุกอย่างที่เราอยากรู้นะครับเกี่ยวกับโนดมีหมดเลยนะเกี่ยวกับเซสชันเองก็มีเกี่ยวกับผมลองดู pandasก็มี pandas นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องลองเข้ามาดู picker pandas api นะลองมาดูนะแล้วก็คลิกเข้าไปดูวิธีติดตั้งวิธีใช้ในนี้ไม่ยากครับเนี่ยฮะประมาณนี้วิธีติดตั้งก็จะพิมพ์ว่า npm wrap i แล้วก็ pandas นี่คือติดตั้งนะฮะส่วนวิธีใช้ก็ตามนี้เนาะลิฟเยอะมากนะครับต้องเข้ามาดูนะลิฟเยอะมากล่าสุดที่ผมเข้ามาเช็คเมื่อประมาณ2เดือนก่อน 600,000 กว่าลิฟ2เดือนก่อนนะครับ 600,000 กว่าลิฟวันนี้ผมเดาว่าประมาณ7หรือไม่ก็ 800,000 เยอะมากๆนะครับ Node.js ต่อ MySQL ได้นะครับต่อได้จัดการได้รีพอร์ตได้เหมือนการออก Excel ได้นะออกรีพอร์ตผมจะพาไปดูตัวนี้ JS Report โคตรเร็วนะครับใครที่ปวดเจ็บปวดกับPHP นะฮะในการทำรีพอร์ตเรื่องของสปีดเรื่องของความอืด
ระดมยูเซอร์ด่ามาเยอะแนะนำเลย JavaScript Reporting Server ตัวนี้เลยนะฮะเร็วแบบว่านะเร็วมากนะครับเร็วชิบหายเลยอันนี้ไม่ได้มีเอี่ยวอะไรกับเขานะเขาไม่ได้จ้างผมมาโปรโมทนะครับผมก็ไม่รู้จักไอ้คนสร้างด้วย Security มีหมดเลยนะมันมีเกี่ยวกับ Injection ก็มีนะครับ SQL Injection CDIF ก็มีมี CDIF ก็มีมีป้องกันมีแบบมีไลบรารีที่ Security เยอะมากเดี๋ยวพวกถ้ามีเวลาก็คนเราก็อยากสอนไปหมดแต่นอกแต่มันยังว่าเวลาเขามีจำกัดนะฮะ npm ยังไม่เข้าใจเรื่อง doc อยู่บ้าง npm โอเคคือแต่ละเจ้าเขาสร้างมาคือมันเสรีภาพนะใครอยากสร้างอะไรก็สร้างเพราะฉะนั้น doc บางทีก็ไม่ละเอียดนะครับเราต้องลองเดาบ้างงมบ้างนะครับโอเคเนาะหมดเวลาของเราพอดีรีบเยอะนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเรียนด้วยกันเดี๋ยวถ้ามีคอร์สอะไรใหม่ๆนะครับผมจะอินไว้ไปหรือไม่ก็ผมก็จะประกาศในทางเพจซึ่งก็คิดว่าคนเรียนน่าจะเยอะนะครับพรุ่งนี้อาจจะวันนี้เป็นไงครับเสียงชัดภาพชัดไหมฮะกระตุกไหมผ่านเนาะภาพได้ภาพผมชัดเสียงก็ชัดเนาะการเขียนโค้ดผมก็ไม่ได้เร็วเกินไปใช่ไหมฮะตามทันเป็นระยะอยู่เนาะก็ไม่แน่นะครับจากนี้ไปผมอาจจะสอนออนไลน์เยอะขึ้นนะครับสอนออนไลน์เยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าจากที่ลองสอนออฟไลน์มาหลายคอร์สนะครับเต็มตลอดเลยแล้วแบบว่าเห็นใจนักเรียนคือนักเรียนเนี่ยบางคนเดินทางมาจากนครสวรรค์ก็มีนะจากล่าสุดเมื่อกี้ก็มาจากสามพานนครปฐมก็มาจากสิงห์บุรีก็มาผมเห็นใจนักเรียนมากเลยเดินทางมาแบบนั่งรถทัวร์มาเนี่ยเหนื่อยนะครับบางข้อของกีฬาหนึ่งมาจากอะไรนะกำแพงเพชรก็มานะมาไกลมากคือเห็นใจนักเรียนผมก็เลยเริ่มคิดที่จะสอนตัวออนไลน์นะครับเพื่อว่าถ้ามันไกลมากๆเราก็เรียนอยู่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะของคอร์สเนี่ยอาจจะบล็อกคอร์สไปเลยว่า18ชั่วโมงเรียนกันวันละ1ชั่วโมงหรือว่าวันละ2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ล็อกกันเลยว่าเราจะเรียนกันกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างนี้นะฮะคือผมเข้าใจเรื่องการเดินทางเนาะมันก็ไกลหน่อยครับอุบลนี่ไกลนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับผมเองก็จะขึ้นไปนอนแล้วนะโอเคครับผมพบกันใหม่ครับในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ